ช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานะครับนอกจากเข้าวัดทำบุญก็ยังมีไฮไลท์สำคัญคือการปวารณาตัวงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนะครับถ้าคุณชมจำกันได้ก่อนหน้านี้มีคลิปน้องข้าวฟ่างที่ดุตาทวดขอให้งดเหล้าสำนักข่าวไทยเราเคยนำเสนอไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่าถูกต่อยอดเป็นแคมเปญงดเหล้าในจังหวัดนะฮะจะน่ารักแค่ไหนไปชมกันอีกครั้งครับแขกเอารูปให้ดูแล้วกินเยอะๆแล้วเมาอ่ะแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านทีหลังอยากกินอีกเดือนหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดกินเหล้าอีกนี่หนูไม่รักพ่อแล้วบ้านหลังนั้นเสร็จปูหลังคาเสร็จบ้านหลังนั้นเสร็จเตียงสองชั้นก็เสร็จหนูจะไปอยู่บ้านนั้นเลยนี่บอกเดี๋ยวไปอยู่บ้านนั้นเลยนะฮะน้องข้าวฟ่าง5ขวบเท่านั้นเองนะครับดุตาทวดแต่ว่าเรียกตาทวดว่าคุณพ่อหรือยังไงนี่แหละนะฮะตาทวดเนี่ยชื่อคุณทรายกล้าหาญอายุ56ปีนะครับโอ้โหพอคลิปนี้ออกมานะคนก็แชร์ต่อกันเยอะมากโดยเฉพาะความน่ารักของน้องข้าวฟ่างนะ5ขวบรู้จักความนะบอกเล่าถึงพฤติกรรมของตาทวดที่ชอบดื่มเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเนี่ยคุณผู้ชมจากคลิปดังกลายมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนี่จากเสียงเล็กที่คนทั้งตำบลได้ยินข้าวพรรษาปีนี้ลดละเลิกน้ำเมาทั้งหลายเพื่อตัวเองและครอบครัวน้องข้าวฟ่างเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนี่ครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของสสส.เลยนะครับก็ได้หยิบทางสสส.ได้หยิบคลิปเนี่ยมาขยายผลสร้างแคมเปญรณรงค์นี้นะครับก็มีทั้งตาทวดแล้วก็หลานสาวมาเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาทางน้องข้าวฟ่างแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดในตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะครับตาทวดหรือว่าตาทรายเนี่ยก็เล่าว่าทุกวันหลานสาวจะคอยซักคอยถามเสมอว่าทวดเนี่ยเลิกเล่าหรือยังมันไม่ดีกับสุขภาพนะแล้วก็ให้ตัวของตาทวดเองเนี่ยสัญญาว่าจะเลิกซึ่งตาทวดก็บอกว่ารู้สึกดีใจลึกๆที่หลานเนี่ยรู้จักห่วงใยแล้วก็ดีใจที่ตัวเขาเองแล้วก็หลานได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญรณรงค์เลิกเหล้านะครับซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายของตาทรายเองก็บอกว่าเลิกเหล้าได้แล้วนะแล้วก็จะทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนด้วยให้หันมารักตัวเองนะครับคนในครอบครัวพร้อมกับเขาเองก็อยากฝากถึงคนที่ยังดื่มอยู่นะบอกว่าอยากจะให้ลองเลิกดื่มดูสัก 1-2 เดือนก็ยังดีถ้าเลิกได้จริงๆอันนี้จะดีมากๆครับบอกตั้งแต่เช้าแล้วครับบอกทุกวันเลยไหมครับครับเมื่อวานตอนเย็นก็บอกหลังจากเลิกงานมาหลานบอกทุกวันเลยใช่ไหมครับครับแล้วรู้สึกอย่างไรครับที่อำเภอจะยกให้เป็นตัวอย่างในเรื่องเล่าข้าวพรรษานี้ครับก็ผมก็ว่าผมว่ามันคนแรกกำลังทำดูให้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านคลองแจงดูนะครับผมเลยตั้งใจว่าจะทำให้ได้นะครับให้มาเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญงดเหล้าในจังหวัดเลยนะฮะทางน้องข้าวฟ่างเองก็บอกว่าเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนเลิกในช่วงเข้าพรรษาหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ทวดเนี่ยเลิกดื่มเหล้าได้แล้วนะจากเด็ก5ขวบนะใช่